โอเคนะครับก็ขอขอบคุณคนโดเนทสปอนเซอร์ถึงจะไม่ใช่สปอนเซอร์ก็ขอได้แก่คุณอดิเทพนะครับที่โอนมาให้ผม5บาทแล้วก็คุณเตวานะครับที่โอนมาให้3บาท1บาทกว่าบาทนะครับแล้วก็1บาทกว่าแล้วก็อีก2บาทโอเคก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่โอนมาให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเรื่องการล้างแค้นของราชันมังกรแห่งสงครามในตอนที่40นะครับส่วนในตอนนี้นะครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ไปรับชมกันได้เลยส่วนเพจจะทิ้งไว้นะครับเธอเป็นใครน่ะท่านนายพลครับเขาก็คือสาวน้อยที่ใส่ชุดนักเรียนในวันนั้นในสนามบินยังไงล่ะครับฮ่าก็ดีถึงนายจะจำฉันไม่ได้ก็เถอะแต่ฉันน่ะจำนายได้ดีเลยนะนายก็คือคนไอ้ที่ฝังเข็มท่วมทั่วไว้ให้ปู่ของฉันในสนามบินวันนั้นสินะตอนนี้ทำให้คุณปู่ของฉันอาการแย่กว่าเดิมอีกฉันกำลังจะคิดบัญชีกับนายอยู่พอดีเลยเฮ้ คุณผู้หญิงพวกเราไม่ใช่18มงกุฎนะครับเฮ้ และเราเองก็ไม่ได้เป็นคำให้คุณปู่ของเธอไอ้นู่ด้วยนะเฮ้นายน่ะนายมันก็อีกคนในสนามบินวันนั้นนี่นะทำไมนายต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยล่ะยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าไอ้นี่อีกงั้นเหรอรปภ.พนักงานมีคนพวก18มงกุฎอยู่ตรงนี้รีบมาไล่พวกเขาออกไปเร็วเร็วเร็วรีบมาจัดการหน่อยแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะเอ๊ะอะไรน่ะชุบมาแล้วกระโดดแบบ300คิวไม่จริงนะมึงไม่เห็นหน้ากูเลยเจ้าจุยเฮ้เกิดอะไรขึ้นครับฮ่าพวกมัน2คนเป็นนักต้มตุ๋นน่ะรีบลากมันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเร็วๆรปภ.ฮ่าแบบนี้ต้องใช้แผนนั้นแล้วสินะแฮมพี่รปภ.อย่าไปฟังเขาเลยนะเรื่องจริงๆน่ะมันเองก็เป็นแบบนี้นะคะให้เสียงตะแหลสหน่อยผู้หญิงคนนั้นน่ะชอบสามีของฉันมากเลยแต่เพราะนมเล็กเกินไปก็เลยแพ้ฉันน่ะแล้วก็ไม่พอใจจึงอยากจะตามฉันมาหาเรื่องทุกที่และป่าประกาศว่าสามีของฉันน่ะเป็นพวก18มงกุฎอ่ะนะให้ไหนดูสิจริงด้วยอีกอย่างนึงนะยังตามมาหาเรื่องที่นี่อีกด้วยนะเห็นไหมพูดจาเหลวไหนนะฉันจะไปล้มเล็กกว่านายได้ยังไงนะเฮ้นมนายน่ะมันของปลอมต่างหากล่ะพูดความจริงมาเลยนะเฮ้แม่ว่าเธอน่ะไปเสริมหน้าอกมาก็จริงแต่เธอน่ะก็ยอมรับตลอดเหรอแล้วทำไมเธอน่ะตอนนี้ถึงต้องตามฉันมากับเขาเป็นพวก18มงกุฎได้ล่ะแล้วอย่ามาหาว่าเลยนะเฮ้นายน่ะรู้แก่ใจว่าที่ฉันพูดน่ะไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะฮะอ้าวเป็นไรไปอ่ะเฮ้ผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นคนแปลกก็จริงนะที่สาวสวยไม่เอาแต่เอาผู้คนที่ร่างลำบึกแบบนี้มาน่ะเฮ้ใช่แล้วล่ะใช่แล้วเฮ้เฮ้นายไม่เข้าใจสัมผัสถึงตอนปิดไฟเลยเหรอว่ามันสำคัญกว่าเยอะเลยนะผู้หญิงข้างๆเขาน่ะถึงว่าจะประหลาดกระเทอะแต่นมใหญ่ใช้ได้เลยนะเวลาสัมผัสตอนกลางคืนน่ะมันต้องยอดเยี่ยมมากแน่ๆใช่ใช่ผู้หญิงคนนั้นน่ะอิจฉานั่นแหละผู้หญิงคนนั้นน่ะอิจฉามันน่ากลัวกว่าตั้งเยอะเลยนะใช่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 พวกคุณน่ะอย่าไปฟังพวกมันเลยนะพวกมันน่ะเป็นพวกหลอกลวงนะอย่าไปฟังเลยอย่าไปเชื่อมันไอ้ไม่ทันแล้วคุณผู้หญิงครับตรงนี้ไม่อนุญาตให้คุณนั้นเอะอะนะครับเป็นสถานที่ที่รักเงียบสงบนะครับเชิญคุณออกไปข้างนอกเลยทำไมถึงต้องเป็นฉันที่ต้องออกไปด้วยล่ะฉันเป็นคนของชุนเทียนเลยนะคุณหนูตระกูลใหญ่ของตระกูลชุนนี่พวกนายกล้าดีไงมาไล่ฉันออกไปเนี่ยเฮ้อยากจะหาเรื่องหรือเปล่าล่ะไอ้รปภ.โง่ไอ้อย่ามาไล่ฉันออกไปเลยเฮ้เราเป็นแขกรับเชิญพิเศษเลยนะนี่ไงบัตรเชิญน่ะคุณน่ะมีหรือเปล่าล่ะเธอน่ะบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคุณหนูตระกูลซุนสินะถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีบัตรเชิญรับรองสถานะของเธอหรือเปล่าล่ะเฮ้ก็ต้องมีสิเดี๋ยวนะฉันขอหาแป๊บนึงเอ็งชุบอ้าวเฮ้ยก็บัตรเชิญของฉันล่ะเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้เลยแล้วหายไปไหนแล้วล่ะฮะปล่อยฉันนะพวกนายนะเฮ้ยฉันน่ะเป็นขุนหนูใหญ่ของตระกูลชุนเลยนะปล่อยฉันนะโว้ยมองหน้าแป๊บตอนนี้ขี้ขายแล้วดันนายพลทำไปได้ยังไงเจ้าช่วยด้วยฮ่ารีบไปกันเถอะวันนี้ต้องมีเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดการนะครับท่านนายพลฮ่าคุณสู่ขอ
ขอบคุณมากเลยนะที่คุณบริจาคและเองก็ขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเรานะดีมากเลยดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นอีกทั้งยังได้ยินมาว่าคุณนั้นได้มอบการศึกษาให้กับบ้านเด็กกำพร้าในเจียงหนานอีกด้วยนะครับคุณนี่ช่างมีเมตตากรุณาจริงเลยนะในเจียงหนานเนี่ยที่ไหนกันล่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมอ่ะควรทำอยู่แล้วล่ะผมเป็นคนใน2077เลยนะเฮ้ยงั้นก็ไปก่อนละฉันขอไปพักผ่อนที่โรงแรมก่อนเลยก็แล้วกันเธอน่ะไปตามคนมาสัก 2-3 คนมาเฝ้าฉันข้างนอกด้วยนะถ้ามีคนมาหาฉันก็หาวิธีไล่ออกไปนะค่ะรับทราบค่ะท่านประธานใครน่ะใครเป็นคนทำน่ะเฮ้ยกับกูนั่นแหละไอ้ที่ไม่จริงนะสวัสดีทุกคนพวกนายทำอะไรน่ะจะทำอะไรกับฉันน่ะอีเสียงไปด้วยหลายปีที่ผ่านมาไอ้เจียงเผยเฉินนั่นมันไปทำอะไรมากันแน่นะถึงได้เป็นคนที่มีอำนาจแบบนี้เย่ชางเหยเป็นถึงนักศิลปะการต่อสู้หนึ่งมือหนึ่งในเจียงหนาเลยนะแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับมันอีกทั้งยังจบด้วยแม้กระทั่งการเสียชีวิตมันเป็นไปได้ไงท่านประธานซูคะมีคนอยากจะมาเข้าพบคุณค่ะฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันไม่อยากเจอใครทั้งนั้นเธอไปบอกว่าหรือไปหาวิธีไล่ซะก็ได้ก็ได้นั้นขอดูหน่อยสิฮะใครกันนะไม่จริงนะอำนาจของประธานซูเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยนะไม่ได้เจอกันตั้งนานจะให้ฉันรออยู่หน้าประตูได้ยังไงกันล่ะมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่กระทืบดีๆใช่ฉันด้วยค่ะท่านประธานซูฮิโอเคก็จบกันไปแล้วแหละทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็พึ่งลงไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่โดเดตมาหาผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปหน้าผมจะทำต่อนะครับพรุ่งนี้โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรพูดแล้วก็บ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าดึกแล้วตอนนี้นอนแล้ว